สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำ Facebook Live ที่ออฟฟิศที่ห้าง Every Mall นะฮะก็ว่างๆก็เชิญได้นะคะแต่เราก็อาจจะมีกำหนดจัดงานปีใหม่ที่นี่ในวันที่21เมษาเหมือนกันนะฮะส่วนวันที่10เมษาก็คงจะมีเราไม่ได้ทำบุญที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นวันที่10เมษาก็ดูว่ามีการนัดแนะอีกทีแต่ว่าจะเป็นการทำบุญณสถานที่ที่ไหนเพื่อรำลึก10เมษานะฮะไว้ก็ความจริงวันนี้มันก็วันที่7ละวันที่8ละนะฮะก็คงจะเป็นที่วัดแล้วต้องดูว่าทางวัดเรียบร้อยหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้แจ้งสถานที่อีกทีหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเราก็คงมีการทำบุญรำลึกเหตุการณ์10เมษาร่วมกับญาติวีรชนส่วนสถานที่นั้นก็จะนัดหมายกันอีกทีทีนี้เรื่องที่เราจะคุยเนี่ยนะฮะมันก็หนีไม่พ้น2เรื่องหลักๆเราได้คุยไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเรื่องกกต.จะมีสิทธิ์จะละเมิดรัฐธรรมนูญโดยเรื่องที่ผบ.ทบ.ท่านออกมาพูดเรื่องซ้ายดัจจริตนะแล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้ดิฉันอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูให้ได้กลับไปดูนะฮะเพราะว่าเราพูดในประเด็นที่ว่าการเรียกร้องระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของฝ่ายซ้ายไม่ใช่เรื่องของฝ่ายซ้ายจัดแต่อย่างใดอยากให้รบกวนไปดูอีกทีหนึ่งข่าวในขณะนี้ก็ต้องกลับมาอยู่ที่ตัวเอกของเรื่องก็คือเรื่องกกต.ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการที่กกต.ยังไม่ประกาศชัดเจนเรื่องสูตรนะฮะที่จะกำหนดบัญชีรายชื่อของพรรคต่างๆแต่ว่าการที่โยนหินถามทางมาว่าน่าจะมีพรรคที่ได้บัญชีรายชื่อ25พรรคขึ้นไปก็ทำให้คนเข้าใจได้ว่าท่านคงกำลังจะใช้สูตรอีกสูตรหนึ่งซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะยิ่งถูกโจมตีเพราะว่าในประเด็นของกกต.ในความที่ไม่ชัดเจนในเรื่องข้อมูลตั้งแต่ต้นนะฮะในการแถลงผลของการเลือกตั้งมาจนกระทั่งการคิดคำนวณบัญชีรายชื่อมันก็ก่อผลให้เกิดมีการไปถอดถอนเสนอถอดถอนโดยที่ไปเซ็นชื่อแล้วก็มีผลทำให้กกต.ก็ไปฟ้องร้องนะฮะผู้ที่ทำเช่นนี้เพราะนั้นพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการตั้งใจทำให้มีปัญหาแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาความไร้ประสิทธิภาพในระดับต่างๆและปรากฏว่านอกจากไม่ได้แก้ปัญหาแต่ว่าเพิ่มปัญหามากขึ้นมาเรื่อยๆจนน่าเป็นห่วงวันนี้ดิฉันก็จะคุยว่าการใช้อภินิหารทางคณิตศาสตร์อาจทำให้ขาดหลักนิติธรรมและละเมิดรัฐธรรมนูญได้นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคุยพูดง่ายๆก็คือว่าตั้งแต่มีการเตรียมการเลือกตั้งจนถึงวันที่มีการเลือกตั้งจนกระทั่งถึงวันที่การประกาศผลเลือกตั้งเนี่ยก็เลื่อนมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยการแก้ปัญหากกต.เนี่ยยังทำไม่ได้ดีแล้วนอกจากไม่ได้ดีแล้วมันก็มีปัญหาเพิ่มขึ้นมาแล้วสร้างปัญหาใหม่โดยการไปฟ้องร้องผู้คนอีกจำนวนมากดังนั้นดิฉันก็คิดว่าเมื่อมีการพูดเรื่องการคิดคำนวณบัญชีรายชื่อก็มีการพูดถึงการใช้คณิตศาสตร์ตามแบบฉบับของกกต.นะซึ่งอาจจะเรียกว่าใช้อภินิหารทางคณิตศาสตร์อาจทำให้ขาดหลักนิติธรรมและละเมิดรัฐธรรมนูญในประเด็นละเมิดรัฐธรรมนูญเนี่ยได้พูดมาแล้วนะฮะก็คือว่าตามหลักและมาตรา91ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะ
ในมาตรา91ของรัฐธรรมนูญแล้วก็ในวงเล็บที่4ที่ทุกคนก็รู้กันนะฮะว่าในมาตรา91ในนี้ระบุชัดเจนว่าพรรคการเมืองถ้ามีการคำนวณแล้วเนี่ยจะมีตัวเลขเกินกว่าที่ส.ส.ที่พึงมีไม่ได้ในมาตรา91วงเล็บ4เน้นอ่านอีกทีนะคะก็คือว่าให้นำจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดนะไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตรงนี้ก็มีคนไปตีความว่าถ้างั้นจะให้เฉพาะผู้แบ่งเขตหรือเปล่าแต่เนี้ยคิดว่ามันต้องดูความทั้งหมดที่ต่อเนื่องกันมาหลังจากที่บอกว่าถ้าพรรคการเมืองใดเนี่ยได้ส.ส.เขตสูงกว่าส.ส.ที่พึงมีนะฮะตามที่คำนวณไว้ได้แล้วก็ให้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรแล้วก็เอาจำนวนสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดเนี่ยไปจัดสรรให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ำกว่าส.ส.ที่พึงจะได้อันนี้ถ้าพูดหัวสี่เหลี่ยมเขาบอกอ้าวนี่ไงก็ตั้งให้เฉพาะพรรคที่มีส.ส.แบบแบ่งเขตซึ่งดังนั้นพรรคเสรีรวมไทยพรรคเพื่อชาติพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็จะไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อนี่ก็หัวสี่เหลี่ยมไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่ายังเป็นการใช้อภินิหารหรือใช้เทคนิคของคำในกฎหมายไปเล่นกฎแต่ว่าที่เราพูดประเด็นวันนี้เนี่ยก็คือปัญหาประเด็นคณิตศาสตร์ซึ่งมันอยู่ในมาตรา128และ129ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งมีการเขียนเพิ่มเติมไปจากมาตรา91ลงแบบเอาตัวเลขโน้นบวกตัวเลขนี้ลบตัวเลขโน้นนะฮะปัดเศษอย่างไรอะไรต่างๆก็จะมีความพยายามจะใช้อภินิหารตัวนั้นเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าพรรคที่ได้รับเสียงจากประชาชนทั่วประเทศไม่ถึงค่าเฉลี่ยที่จะได้ส.ส.หนึ่งคนที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญก็จะได้ส.ส.มาหนึ่งคนด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความพยายามที่จะใช้อภินิหารก็คือเทคนิคของการคิดตัวเลขซึ่งตรงนี้ทำให้เดนก็รู้สึกว่าเป็นประเด็นที่เราควรจะมาคุยวันนี้เพราะอะไรคือเราก็เป็นที่รู้กันอยู่นะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นกกต.นะฮะและองค์กรอิสระทั้งหลายของเรานั้นเนี่ยที่ตั้งขึ้นอยู่ในปัจจุบันนั้นมีที่มาจากอำนาจรัฐาธิปัตย์ทั้งสิ้นนะดิฉันก็ยอมรับว่าความพยายามของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะฮะทั้งทางอำนาจนิยมพูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะเป็นคสช.กองทัพหรือว่าชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมทั้งหลายเนี่ยความพยายามในการที่จะกำจัดพรรคการเมืองบางพรรคที่ถือว่าเป็นตระกูลสามานเนี่ยออกไปก็ทำให้การเขียนรัฐธรรมนูญการเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วอย่างเหลืออย่างเดียวคือไม่ได้ใส่ชื่อเท่านั้นเองนะฮะไม่ได้ใส่ชื่อเท่านั้นเองทำให้มันมีปัญหาจนกระทั่งมาถึงการบังคับใช้ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเพราะนั้นความพยายามในการที่จะคำนวณ นะแล้วใช้ตัวเลขจากมาตรา128นะทำให้มีการคำนวณตัวเลขส.ส.กลายเป็นว่าได้พรรคการเมืองเล็กๆซึ่งมีส.ส.เพียง 30,000 กว่าปกติไม่ใช่ดิฉันไม่นิยมนะนี่ก็นิยมพรรคการเมืองเล็กแต่ว่าหลักการคิดมันก็ต้องมีหลักการในมาตรา128เนี่ยกับ129เนี่ย
นั้นบอกได้เลยว่าเป็นความพยายามจะเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญด้วยนักนิติศาสตร์ที่ไม่เก่งทางคณิตศาสตร์และพยายามเขียนวิธีการทางคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นภาษาในกฎหมายซึ่งความจริงมันไม่ต้องเขียนคนที่เป็นนักคณิตศาสตร์เนี่ยเขาก็สามารถใช้บัญญัติได้อย่างเดี๋ยวยังบอกได้เลยนะฮะว่าในรัฐธรรมนูญเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดตรงนี้แต่เน้นขอตำหนิตรงการเขียนมาตรา128ยืดยาดย่นเยอะแล้วก็ไม่ใช่วิธีที่คนที่เข้าใจเรื่องคณิตศาสตร์เขียนเพราะนั้นเราจะเห็นว่านักคณิตศาสตร์ออกมาโต้เป็นแถวเขาบอกคุณต้องไปเขียนทำไมวงเล็บ4วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7คือมันง่ายๆอ่ะนะแต่ว่าถามว่าที่เขาเขียนก็คือในกรณีที่เกินในกรณีที่ขาดนี่ถ้าคนที่อ่านมาเรื่อยๆทำไมต้องเขียนอย่างนี้ด้วยนะเพราะนั้นแทนเขาคิดว่า1มันมีปัญหาที่รัฐธรรมนูญที่พยายามจะเขียนเพื่อให้ลบบทบาททางการเมืองของพรรคการเมืองบางพรรคที่สามารถเอาชนะประชาชนเอาชนะพรรคการเมืองอื่นเอาชนะใจประชาชนได้ทั้งส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ได้ทั้งส.ส.เขตดังนั้นจึงต้องลบไปให้ชนะอย่างเดียวและไม่ชนะในทุกบทบาทคือคุณชนะส.ส.เขตโอเคแต่บัญชีรายชื่อต้องเอาไปแบ่งให้คนอื่นเพราะนั้นหัวใจมันอยู่ที่ตรงนี้ที่นี่แบ่งยังไงแบ่งยังไงให้มันมีหลักนิติธรรมมาถึงตอนนี้คุณแบ่งก็ได้นะที่บอกว่าอาจทำให้ขาดหลักนิติธรรมและละเมิดรัฐธรรมนูญคือแค่คุณเขียนตามรัฐธรรมนูญทำตามรัฐธรรมนูญนี้มันก็เอียงกระเทเร่อยู่แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าทำตามก็ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญถูกไหมคะแต่นี้ยังเนื่องจากเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วเนี่ยเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราดูตัวเลขพรรคพลังประชารัฐได้116ที่นั่งนะได้116ที่นั่งจากเดิมส.ส.พึงมี118แต่คำนวณตามแบบฉบับที่มาตรา128เขียนโดยที่ว่าไม่ได้ขีดเส้นตรงเจตนารมณ์สำคัญที่ว่าส.ส.ที่พึงมีนั้นมาจากคะแนนโหวต70,000ประมาณ 71,000 ซึ่งคุณต้องเคารพตัวเลขนี้แต่คุณจะไปพยายามใช้อภินิหารโดยที่การเขียนมาตรา128คือเขียนไปเรื่อยแต่วิญญาณสำคัญก็คือคนที่ได้คะแนนโหวต 71,000 เป็นคะแนนมาตรฐานเฉลี่ยในการที่บอกให้รู้ว่าถ้าคุณได้ 71,000 คุณจะได้ส.ส. 1คนเพราะนั้นคุณได้เท่าไหร่ก็คูณหรือหารไปตามนั้นอันนี้เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานแบบมัธยมทีนี้พอคุณคิดว่าพอมันเกินนะพอมันเกินมาเนี่ยในกรณีนี้ถ้าคิดตามมาตรฐานเนี่ย 71,000 ได้ส.ส. 1คนก็จะพบว่าส.ส.มันเกินไป2คนแทนที่จะเป็น150นะคำนวณส.ส.ที่พึงมีโดยเอามาตรฐาน 71,000 นั้นคิดว่านี่มันเป็นสามัญสำนึกถ้าคุณไม่ต้องการจะไปใช้เทคนิคเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นถ้าคุณเอาตัวนี้เป็นหลักเนี่ยก็คุณเพียงเอา2คนออกไปให้เหลือ150คุณจะใช้นะฮะมีการคูณ152หาร150หรืออะไรเป็นบัญญัติแต่อย่างความจริงกับบัญญัติแต่อย่างธรรมดาก็คือคะแนนเท่านี้ได้152นะ152จากคะแนนเท่านี้ถ้า150เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็คือบัญญัติแต่อย่างธรรมดาไม่จำเป็นที่จะต้องไปเขียนแบบที่เขียนแบบนี้แล้วตีให้ยากเพราะนั้นดิฉันก็มองว่าสิ่งที่คุณจะไปเชิญคืออะไรนักคณิตศาสตร์ก็ออกมาโวยวาย
เขาบอกวุ่นวายเลยทำไมคุณต้องเขียนเงี้ยตั้งแต่มาตรา128เนี่ยนะวงเล็บ4วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7คือไม่จำเป็นเลยเขามีการพูดกันว่าตอนเขียนงี้ทำไมไม่หารือไม่หารือกับคนที่พอจะเป็นเรื่องคำนวณเดี๋ยวไม่ได้บอกว่าท่านไม่คำนวณไม่เป็นนะหรือคำนวณไม่เก่งแต่ว่าการทำให้การคำนวณเป็นภาษาทางกฎหมายนี่คำจริงมันตลกมากนะมันตลกมากแล้วกลายเป็นว่าดิ้นได้ให้คิดแบบไหนก็ได้นะซึ่งตรงนี้ที่เรามองว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าคุณคิดแบบไหนก็ได้แต่ว่าคุณละเมิดนิติธรรมมันไม่เป็นตามหลักนิติธรรมและมันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญของคุณหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขส.ส.อีก10กว่าคนนั้นก็จะทำให้การตั้งรัฐบาลมีบทบาทต่อการตั้งรัฐบาลอันนี้ก็เป็นคำถามนะที่ขณะนี้ทั้งนักคณิตศาสตร์เขาบอกเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องฝากฝังนะแต่บอกได้เลยว่าการเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วการบังคับใช้ในทัศนะนักคณิตศาสตร์ทุกคนที่ออกมาพูดเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านไปคำนวณออกมาแล้วได้พรรคตั้งกว่า25พรรคก็คือพรรคเล็กพรรคน้อยคะแนนไม่ถึง 30,000 กว่าเนี่ยก็สามารถได้1คนคุณสมชัยนะศิสุทธิยากรเนี่ยก็ที่จริงก็ไม่ควรจะไปเอาดีเป็นส.ส.หรอกก็อยู่เป็นนักวิชาการอิสระข้างนอกเนี่ยน่าจะดีกว่าอันนั้นก็มองได้ไกลนะมองทั้งระยะสั้นระยะยาวก็คือคุณเกิดปัญหาแน่และดังที่ท่านบอกว่าในต่างประเทศนะเขาไม่ยอมนะคุณได้คะแนน 30,000 กว่าคุณได้ส.ส. 1คนแล้วทำไมผมได้คะแนน 70,000 80,000 เนี่ยผมได้ส.ส. 1คนเหมือนกันมันได้ที่ไหนอ่ะนะทีนี้ถ้าคุณจะอ้างว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็คนอื่นเขาก็อ่านฉบับเดียวกันแต่เขาคำนวณไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเองคิดว่าแม้เราจะเคยพูดแล้วเรื่องละเมิดรัฐธรรมนูญแต่ที่ฉันอยากจะพูดถึงเรื่องของคณิตศาสตร์กับนิติธรรมเพิ่มมาในรายการนี้ว่านักคณิตศาสตร์ทุกคนไม่มีใครเห็นด้วยแล้วถ้าดูกฎหมายอย่างเป็นธรรมอย่างความเป็นจริงเนี่ยคุณไม่ต้องเข้าข้างไหนหรอกถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยยังไม่ต้องไปพูดถึงละเมิดรัฐธรรมนูญเลยนะแม้กระทั่งเอากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เขียนให้มันยุ่งยากวุ่นวายเนี่ยก็ยังคำนวณได้เหมือนกันก็คือพรรคการเมืองที่ได้เนี่ยก็จะอย่างต่ำสุดก็คือพรรคที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคือ 73,871 คะแนนคือพรรคพลังชาติไทยดังนั้นเนี่ยคะแนนของพรรคที่ต่ำกว่าพรรคพลังชาติไทยเช่นพรรคประชาภิวัตน์พลังไทยรักไทยที่ได้ตั้งแต่ 69,000 ลงมาจนถึง 33,000 เนี่ยโดยสามัญสำนึกจะเป็นนักคณิตศาสตร์นิติศาสตร์นักอะไรอะไรเนี่ยไม่มีใครเขาคำนวณเหมือนท่านหรอกดังนั้นไม่รู้ว่าคนที่เขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเตรียมการในการที่จะให้มีพรรคเล็กๆสนับสนุนให้มีพรรคเล็กๆเกิดเพราะเล็งล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะตีความหรือว่าจะบังคับใช้แบบนี้หรือเปล่าไม่น่าล่ะบางคนนะถึงกล้าตั้งยกตัวอย่างเช่นพรรคประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูลย์นิติตะวันใครๆก็งงอ่ะแล้วเขาก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปหาเสียงเดินสายอะไรมากอย่างพรรคของคุณสุเทพเทือกสุวรรณเนี่ยเขายังไปเดินสายแกก็ทำเต็มที่แล้วแกก็เสียใจว่าแกได้ห้าแต่แกอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาเตรียมมาไว้อย่างนี้จะอย่างนี้ไม่ต้องเดินมากหรอกเพราะอย่างคุณไพบูลย์แกไม่ต้องทำอะไรแกได้40,000กว่าแกก็ได้ส.ส.หนึ่งคนถูกไหมคะแล้วคุณสมชัยก็มองไปว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าคุณตีความแบบนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็มีคน
พยายามซื้อเสียงก็ได้อ่ะให้มันได้สัก 30,000 40,000 อาจจะได้2คนเลยเพราะว่าพรรคเล็กเนี่ยมันเยอะมากถ้าคุณใช้วิธีการแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่คุณไปคิดวิธีนะฮะทั้งหลายในการที่จะจัดการกับพรรคบางพรรคที่เป็นพรรคใหญ่คุณอาจจะสำเร็จระดับหนึ่งแต่มันก็เกิดพรรคขนาดกลางที่เขาไม่เอาด้วยกับคุณก็มีอยู่ยกอย่างเช่นพรรคอนาคตใหม่เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงดังนั้นจึงทำให้ผลมันเป็นเช่นนี้เนี่ยจึงอยากฝากไปยังกกต.ว่ามันไม่คุ้มหรอกต่อให้พรรคเล็กพรรคน้อย11พรรคเข้ามานะท่านดูแล้วตัวเลขนะของส.ส.ก็ไม่น่าชื่นชมยกเว้นว่าประชาธิปัตย์นี่เรียนให้พรรคภูมิใจไทยไปอยู่กับรัฐบาลนะนะยกเว้นประชาธิปัตย์ไปทั้งพรรคซึ่งก็ยากขณะประชาธิปัตย์ไปด้วยภูมิใจไทยไปด้วยแล้วก็ยกไปทั้งหมดเนี่ยเสียงยังปริ่มน้ำเลยไม่ปริ่มได้ไงเพราะอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเขาก็240กว่านะ240กว่าเพราะนั้นอย่างมากท่านก็เอามาหมดเลยก็ได้250เศษๆแล้วถามว่าไม่เป็นไรไปซื้องูเห่างูเห่ามันเกิดได้ทั้งสองทางนะและนี่ท่านอยากจะบอกบทเรียนนะของจอมพลถนอมกิตติขจรบทเรียนของจอมพลป.พิบูลสงครามเขาทำเลือกตั้งเขาตั้งพรรคการเมืองสมัยจอมพลป.ก็ถูกขนานนามว่าเลือกตั้งสกปรกแต่ก็ชนะสมัยมาในจอมพลถนอมก็เลือกตั้งก็ชนะเหมือนกันแต่บอกตรงๆว่าไม่สามารถที่จะควบคุมพรรคของตัวเองงูเห่าคืออย่าไปโมแต่คิดว่าจะไปเอางูเห่าที่อื่นนะในพรรคตัวเองก็มีงูเห่าเดี๋ยวก็แบมือเดี๋ยวก็แบมือคือดูดมาได้มันก็ถูกดูดไปได้คนที่ไปด้วยพลังดูดคนที่มาด้วยพลังดูดมันก็จะไปด้วยพลังดูดดังนั้นแดนมองว่าการเมืองก็จะไม่มีเสถียรภาพดีที่สุดคือทุกคนเนี่ยทุกฝ่ายทำตามทำนองคลองธรรมถึงแม้ว่ากกต.นี้อาจจะมาโดยวิถีของรัฐาธิปัตย์ก็ตามประชาชนก็ให้โอกาสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนบอกได้เลยว่าไม่คุ้มนะที่จะถูกคนนินทาหรือโจมตีมากว่าเป็นการคำนวณที่เอื้อประโยชน์ให้กับการตั้งรัฐบาลนะของการสืบทอดอำนาจเดี๋ยวใช้คำว่าไม่คุ้มที่จะถูกโจมตีแต่ถ้าท่านทำตามเนื้อผ้าและทำตามหลักการเนี่ยโดยไม่ต้องใช้อภินิหารนะของตัวเลขซึ่งไม่มีเหตุผลทางคณิตศาสตร์ไม่มีเหตุผลทางด้านนิติธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งละเมิดรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยและถ้าเกิดรัฐบาลตั้งได้ก็ไม่คุ้มอีกและไม่คุ้มโดยเฉพาะกกต.เองสู้เน้นว่านะต่างคนต่างทำไปตามเนื้อผ้านะแล้วโปร่งใสอธิบายได้แต่ถ้าท่านเชื่อในความซื่อสัตย์ซื่อของท่านว่าท่านทำได้โดยที่คะแนนของส.ส.นั้น 30,000 กว่านะถ้าท่านไม่คิดว่าละเมิดรัฐธรรมนูญนั้นก็คิดว่าประหลาดล่ะอันนี้มันไม่ใช่อภินิหารตัวเลขละมันเป็นปัญหาของการที่ละเมิดรัฐธรรมนูญดื้อๆเลยโดยที่บอกพยายามใช้คณิตศาสตร์เป็นวิธีการว่าเนี่ยเพราะต้องทำตามคณิตศาสตร์1 2 3 4 5มาตรา1 2 8เพราะมันเลยต้องออกมาแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่มันฐานมันอยู่ที่ว่าท่านเอาอะไรเป็นหลักนะท่านเอารัฐธรรมนูญเป็นหลักและเอาเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักหรือเจตนารมณ์ท่านบอกท่านไปถามคนเขียนเรียนว่าเจตนารมณ์ของผู้เขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยกับเจตนารมณ์ของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
อันไหนใหญ่กว่าเจตนารมณ์ของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยก็ต้องการให้อำนาจประชาชนนั้นเนี่ยที่ท่านบอกไม่ให้ตกน้ำอ่ะนะอำนาจประชาชนต้องเท่ากันทำไมอำนาจประชาชนที่เลือกพรรคเล็ก 30,000 กว่าคนมันจึงใหญ่กว่าอำนาจประชาชนที่ไปเลือกพรรคใหญ่จนหมายความว่ามากกว่าเท่าตัวเลยก็ถึงจะได้ส.ส.หนึ่งคนถ้าอำนาจประชาชนเท่ากันต้องไม่เลือกพรรคเล็กพรรคใหญ่เพราะนั้นเจตนารมณ์ของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยยิ่งใหญ่กว่าเจตนารมณ์ของกรท.ผู้เขียนเพราะนั้นไม่ใช่เทวดาแล้วไม่ได้แปลว่าถูกต้องถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเขียนรัฐธรรมนูญที่มาส.ส.ส.ว.ที่พิสดารแบบนี้ไม่เหมือนใครในโลกเลยถามว่าทำไมต้องเหมือนเขาเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ข้อดีข้อเสียแก้จุดอ่อนมาแล้วแต่ถ้าคุณทำเองแล้วก็คิดว่าอย่างนี้มันดีกว่ามันก็จะต้องเกิดปัญหาที่ต้องแก้และผู้ที่มาแก้ก็ต้องแก้ตามเนื้อผ้าดังที่เรียนว่าหนึ่งต้องยึดหลักการอำนาจประชาชนเท่ากันถ้าคุณบอกไม่ทิ้งน้ำคุณต้องไม่ทิ้งทางประชาชนที่เลือกส.ส.ใหญ่และเลือกส.ส.พรรคเล็กไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเล็กเพราะนั้นเจตนารมณ์ของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสำคัญอันที่สองโดยกฎหมายมันต้องเป็นหลักนิติธรรมมันก็ต้องเสมอภาคต้องใช้กับคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองแบบไหนก็ตามนะและอันที่สามก็ในปัญหาที่คุณใช้คณิตศาสตร์เข้ามานะคณิตศาสตร์นั้นเนี่ยความจริงมันเป็นการคำนวณที่เรียกว่าง่ายๆที่สุดมันไม่ควรที่จะทำให้หลักนิติธรรมและหลักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไขว้เขวเพราะนั้นจะมาใช้อภินิหารตัวเลขแล้วมาเบี่ยงเบนหลักนิติธรรมมาเบี่ยงเบนนะฮะเจตนารมณ์ของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและอำนาจประชาชนไม่เท่าเทียมกันไม่ได้ค่ะนี่เป็นทัศนะของดิฉันนะฮะวันนี้ก็คิดว่าขอแถมอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเดนขอเรียนว่ากกต.ซึ่งก็ว่าไปก็ให้ความร่วมมือกับพวกเราในการตรวจสอบทุจริตเลือกตั้งเนี่ยได้ดีพอสมควรเดนเองก็มีเจตนาดีที่อยากเห็นกกต.คณะนี้รวมทั้งคณะทำงานทั้งหมดนั้นเนี่ยสามารถดูแลการเลือกตั้งและก็ส่งผลให้การเมืองนะฮะสามารถเดินหน้าได้ตลอดรอดฝั่งดังนั้นข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเนี่ยจึงเป็นการให้แง่คิดนะแต่ว่าแน่นอนคนจำนวนมากเนี่ยเขาอาจจะมีความไม่พึงพอใจมากอาจจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงกว่าเราจนกระทั่งอยากจะถอดถอนแต่เดนไม่เห็นด้วยเลยที่กกต.ไปฟ้องร้องเดนว่ากำลังทำผิดอย่างใหญ่หลวงนะเพราะว่าการที่ประชาชนมีความเห็นต่อกกต.มันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะว่าท่านกำลังทำงานสำคัญทุกคนกำลังเฝ้าดูนะมีท่านเป็นศูนย์กลางใหญ่และแม้กระทั่งคสช.ก็ออกมาปกป้องและจะพยายามเล่นงานคนที่วิจารณ์กกต.ประหนึ่งว่ากกต.ขณะนี้กำลังพยุงความชอบธรรมของการสืบทอดอำนาจของคสช.เพราะนั้นถ้าคสช.จะมีอำนาจเหนือกกต.ถ้าในทางที่ไม่ถูกนั้นเนี่ยดิฉันไม่เห็นด้วยว่ากกต.จะต้องปฏิบัติเช่นนั้นนะเพราะว่าหน้าที่ต่อประเทศชาตินั้นเนี่ยสำคัญกว่าและไม่เห็นด้วยเลยในการที่ไปเที่ยวฟ้องร้องประชาชนเขามีสิทธิ์จะวิจารณ์ถ้าเขาวิจารณ์ผิดประชาชนก็เล่นงานต่อเขาเองแต่ถ้าเขาวิจารณ์ถูกท่านก็ต้องเอามาตรวจสอบนะแล้วก็มาแก้ไขมันอย่างที่ได้มีการแก้ไขในบางพื้นที่เช่นมีการเลือกตั้งใหม่หรือว่ามีการนับใหม่อะไรก็ตามซึ่งที่จริงควรจะทำได้ดีกว่านี้
แต่อย่างน้อยที่สุดท่านก็โอเคเริ่มทำแต่ต้องทำให้มันชัดเจนกว่านี้แล้วก็ต้องโปร่งใสมากกว่านี้แต่ท่านเลือกใช้วิธีไปจัดการกับคนที่วิจารณ์ท่านเน้นว่าท่านอย่าไปเอาอย่างฝ่ายอนุรักษนิยมอำนาจนิยมหรือคนที่มีอำนาจทางการทหารเพราะว่าท่านควรจะมีอำนาจมากกว่าถ้าประชาชนเชื่อถือไม่มีอำนาจอะไรสำคัญเท่ากับความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนอะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนไม่ไว้วางใจและหมดความเชื่อถือในทัศนะดิฉันเนี่ยอย่าทำดีกว่าต่อให้มีกองทัพกี่กองทัพอยู่ข้างหลังก็ตามลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ